เทสลาประเทศไทยประกาศลดราคา s u p e r c h a r ร์เจอร์ลดลงถึง20%เทสลา c y b e r ร์แคปมาพร้อมกับการชาร์จแบบไร้สายและคาดว่าจะใช้แบตเตอรี่ LFP 4680และ Uber อเนะครับก็หวังให้เทสลาจะร่วมมือกับ Uber เพื่อนำไซเบอร์แคปมาใช้บริการในแพลตฟอร์มฮุนไดตั้งเป้าผลิตแบตเตอรี่ LFP เพื่อขึ้นเป็นผู้นำโลกและจะทำให้ราคารถ EV ถูกลงครับ MG ES 5 SUV ไฟฟ้าที่จะเป็นคู่แข่ง b y d Atto 3เปิดตัวที่ประเทศจีแล้ววิ่งไกล525กิโลเมตรต่อการชาร์จเผยโฉมเวอร์ชั่นพรางตัวในงานสำหรับ Mercedes-Benz CLA โฉมปี2026 Neo ET9 รถผู้บริหารไฟฟ้าเรือธงที่มีความหรูแรงถึง700แรงม้าให้แบตเตอรี่ความจุใหญ่ที่120กิโลวัตต์ออวรายละเอียดสรุปข่าวเรือ่องไฟฟ้า EV วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ ล่าสุดเทสลาประเทศไทยได้ประกาศลดราคาอัตราการชาร์จที่ s u p e r ร์ชาร์เจราคาเหลือเพียง7.17บาทต่อกิโลวัตต์อาวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะราคาอยู่ที่9บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้รถเทสลาครับก็สามารถไปชาร์จอัตราหน่วยใหม่ได้แล้วนะครับสำหรับ s u p e r ร์ชาร์เจอร์ทั่วประเทศไทยถึง22สถานีครับ ในช่วงของงาน V-Robot ที่ Tesla ได้เปิดตัว Cybercap ไปนะครับอีลอนมัสได้เน้นย้ำว่า Cybercap จะไม่มีพอร์ตการชาร์จใดๆมาให้ใช้งานครับเรียนได้ว่าจะเป็นการชาร์จ Inductive Charger แทนนั่นก็คือการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองสำหรับ c y b e r c a p นะครับพร้อมกับมีหุ่นยนต์ในการทำความสะอาดตัว c y b e r c a p ให้ได้ใช้งานด้วยและล่าสุดนะครับผู้ที่ได้ร่วมงานในวันนั้นนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างที่ Elon Musk ได้พูดถึงและเผยภาพ Wireless Charger สำหรับ c y b e r c a p ให้ได้ชมกันด้วยครับ โดยวิดีโอนี้นะครับมาจากผู้เข้าร่วมงานที่ได้เผยแพร่ผ่าน X เผยให้เห็นถึงความสามารถในการชาร์จไร้สายของ Cybercap โดยจะเป็นแท่นชาร์จนะครับของ t ท s l a โดยเฉพาะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและวิธีการชาร์จนะครับ เพียงแค่ถอยไซเบอร์แเข้าไปยังแท่นชาร์จก็จะสามารถเริ่มชาร์จรถได้อย่างอัตโนมัติครับโดยความเร็วในการชาร์จระบุไว้อยู่ที่19กิโลวัตต์เมื่อชาร์จอยู่ที่35%ของ SOC ถึงแม้ว่าตัวเลข19กิโลวัตต์นะครับอาจจะดูน้อยแต่เมื่อเทียบกับการชาร์จที่ s u p e r c h a r ร์เจที่ใช้วอ l คอนเน e เตอร์ของ Tesla นะครับจะชาร์จเร็วได้เพียง11.5กิโลวัตต์เท่านั้นครับที่เป็นหัว AC แต่ภายในงานครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่รวมถึงความจุที่ไซเบอร์แคปใช้นะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เทสลาเองก็ได้โพสต์วิดีโอภาพเรนเดอร์ของไซเบอร์แคปพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแบตเตอรี่เซลล์ชนิด468นะครับที่คาดว่าไซเบอร์แคปอาจจะติดตั้งแบตเตอรี่ LFP 468ด้วยเนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้มีขนาดเล็กและสามารถปรับต้นทุนให้ราคาต่ำลงและจะสามารถขายไซเบอร์แคปตามที่อีลอนมัส์เคลมไว้ได้ครับ ยังอยู่กันต่อสําหรับข่าวเทสลานะครับล่าสุด Uber เองนะครับต้องการที่จะให้เท s l a นั้นร่วมมือในการนํา Cyber Cap เข้าร่วมแพลตฟอร์มการแชร์รถในการให้บริการแพลตฟอร์มของ Uber นั่นเองครับด้วยความคาดหวังของ Uber ครั้งนี้นะครับมาจากการสัมภาษณ์ของ CEO Uber หลังจากที่เท s l a เพิ่งเปิดตัว c y b e r c a p ไป แต่ยังไงก็ตามนะครับเทสลาเองก็มีแผนที่จะเปิดตัวแอปเรียกรถของเท s l a เองอยู่แล้วครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเทสลาก็ยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับ Uber ไว้และก่อนหน้านี้เท s l a เองก็เคยได้นำรถเท s l a เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Uber มาก่อนด้วยครับโดย CEO ของ Uber ให้สัมภาษณ์กับ financial times ว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Uber กับ t ท sla นั้นมีความแน่นแฟ้งต่อกัน และเขาคาดหวังว่าอยากจะให้ Cybercap นะครับมาเป็นรถที่อยู่ร่วมแพลตฟอร์มของ Uber นั่นเองครับเพราะว่าทาง Uber เองนะครับก็ใช้เวลามากกว่า15ปีรวมถึงลงทุนถึงหลายพันล้านดอลลาร์ในธุรกิจนี้และเขาสามารถเสนอดีลดีๆนี้ให้กับพันธมิตรได้อย่างง่ายดายและเขาหวังว่านะครับเทสลาจะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนกับเราและนำา y y e r r c p คคันนี้มาร่วมแพลตฟอร์มการขับขี่อัตโนติให้กับ Uber ครับ ฮุนไดวางแผนผลิตแบตเตอรี่ LFP ความหนานแน่นพลังงานอยู่ที่3 0 0วัตต์ออวต่อกิโลกรัมและหากทำสำเร็จนะครับก็จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกได้รวมถึงจะส่งผลให้ราคาเรื่องไฟฟ้าของฮุนไดนั้นลดลงด้วยครับ ฮุนไดมอเตอร์กำลังยกระดับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการพัฒนาแบตเตอรี่ LFP ที่จะมีความจุพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดในอนาคตนะครับและได้ตั้งเป้าความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่นี้อยู่ที่300วัตต์ออวต่อกิโลกรัมซึ่งจะผลิตสำเร็จได้ภายในปี2025พร้อมกับเคลมว่าแบตเตอรี่ LFP ของฮุนไดจะสามารถแซงหน้าผู้นาอย่าง CATL และ BYD ได้ ซึ่งทั้ง2แบรนด์นะครับสามารถผลิตแบตเตอรี่ความหนานแน่นได้ประมาณ200วัตต์ออวต่อกิโลกรัมครับแบรนด์ฮุนไดนะครับเป็นที่รู้จักสําหรับรื่นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น i อออนิก5 i o n i c ิ6ที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆและตอนนี้นะครับทางฮุนไดได้ร่วมมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศเกาหลีอย่าง LG Energy Solution Samsung SDI และ SK On เพื่อร่วมพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูงที่ว่า,านี้นะครับเพื่อตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์จากประเทศจีน เนื่องจากภาษีนําเข้าใหม่นี้ส่งผลกระทบไปอย่างมากครับในการนําเข้ารถนไฟฟ้าจากจีนสําหรับตลาดสหรัฐอเมริการวมถึงยุโรปด้วยครับและฮุนไดนะครับก็มุ่งมั่นที่จะพยายามผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มีราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดย c ีอของฮุนไดได้ประกาศการลงทุนมากถึง7.3พันล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่ในอนาคตนี้นะครับโดยมีแผนที่จะพัฒนาแบตเตอรี่ทั้ง LFP NCM และแบตเตอรี่ all solid state และเมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัทก็ได้ประกาศการร่วมมือกับ Hyundai Steel และ Exopro BM เพื่อพัฒนาวัสดุแคโทดที่เป็นแบตเตอรี่ LFP ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา MG ได้เปิดตัว e s 5เป็นรถ SUV ไฟฟ้าสำหรับครอบครัวเป็นครั้งแรกในประเทศจีนครับโดยก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า s 5 EV ครับคาดว่าจะเริ่มขายจริงในช่วงสิ้นปีนี้ครับ MG s 5เป็น SUV ไฟฟ้าที่จะเป็นคู่แข่งกับ b y d a t t o 3โดยราคาอยู่ระหว่าง100,000ถึง150,000หยวนหรือประมาณ468,000บาทถึง71,000บาทโดย MG s 5นะครับคาดว่าจะส่งออกไปตลาดทั่วโลกพอล่าสุดได้พบรถทดสอบนะครับวิ่งอยู่ที่ยุโรปช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย MG ES5 ใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า Nebula ของ SAIC พร้อมระบบช่วงล่างกันสั่นสะเทือนแบบ5 l i n k และคันนี้โดดเด่นด้วยพื้นที่ใช้สอยสูงถึง4.24ตารางเมตรที่จะทำให้ห้องโดยสารนั้นกว้างมากขึ้นครับการออกแบบภายนอกของ MGs 5ประกอบไปด้วยกระจังหน้าแบบทึบครับพร้อมกับชุดไฟหน้าที่ daytime running light like แยกกับตัวชุดไฟที่ดูมีความคมมาพร้อมกับกระจกที่เล่นสีดำหลังคารูฟเล็กสีเงินไฟไท้ายดีไซน์รูปตัว Y และคันนี้นะครับสามารถเลือกออปชันระหว่างล้อขนาด17นิ้วและ18นิ้วได้ครับ และคันนี้ได้มอเตอร์เดียวนะครับขับเพื่อนล้อหลัง r เรลว Drive ส่งกำลังอยู่ที่168แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีทำท็อปสปีดได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ2ขนาดครับ49.1กิโลวัตต์อัวและ62.2กิโลวัตต์อัวสามารถทำระยะที่วิ่งได้ดังนี้ครับ 425กิโลเมตรต่อการชาร์จ515กิโลเมตรต่อการชาร์จและ525กิโลเมตรต่อการชาร์จทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐาน CLTC ครับ สำหรับการออกแบบภายในของ MG ES5 ห้องโดยสารมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหากเทียบกับ MG ในรุ่นก่นกอนๆนะครับมีหน้าจอกลางขนาดใหญ่แผงหน้าปัดหลังพวงมาลัยคอนโซลกลางออกแบบเป็น2ชั้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของพร้อมที่วางแก้ว2ใบและรองรับการชาร์จแบบไร้สายครับและคันนี้ทําให้ภายในกว้างขวาง,ขวางด้วยซันรูปแบบพาโนลามาครับล่าสุด Mercedes เป็นได้โพสต์ภาพ The New CLA โฉมปี2026ที่เป็นโมเดลพลางตัวนะครับในงาน Festival d e แอ ล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเป็นการโพสต์ในเรื่องของภาพของรถคันใหม่นี้นะครับพร้อมกับชุดวิดีโอใน Instagram ให้เราได้ชมมาชมกันท่าว่ารายละเอียดของ C L A โฉมใหม่จะมีอะไรบ้างครับ โดย CLA ครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วที่ได้ปรากฏตัวในงานเฟสติวัลเดกครั้งที่39ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยผู้ร่วมงานนะครับได้ชม CLA เวอร์ชั่นพลังตัวที่แสดงให้เห็นถึงรถคูเป้รุ่นเริ่มต้นยอดนิยมที่ยังคงได้รับ DNA จากรุ่นพี่ใหญ่อย่าง CLS ได้อย่างลงตัวครับโดย CLA โฉมนี้นะครับจะใช้โครงสร้าง Mercedes-Benz Modular Architecture หรือว่า MMA ที่จะรองรับทั้งเครื่องยนต์สันดาบและโมเดลไฟฟ้าล้วนครับ โดยจากคันพรางตัวในงานนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคันนี้มีฝาปิดช่องเติมน้ํามันที่บังโคลนหลังรวมถึงช่องชาร์จนะครับทำให้เราคาดได้ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบปลั๊กอินไฮบริดให้ได้ใช้งานรวมถึงด้านท้ายนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม่มีท่อไอเสียเลยตีความได้ว่าจะมาพร้อมกับโมเดลไฟฟ้า100%ด้วยครับส่วนในแง่ของการออกแบบของ CLA ใหม่นะครับจะเหมือนกับคอนเซปต์ที่ได้เผยโฉมในงาน IAA ปี2023ที่มิวนิก โดยแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการออกแบบที่คำนึงถึงหลักพลศาสตร์ที่ดีครับและสำหรับ CLA ที่เป็นโมเดลไฟฟ้านะครับทาง Mercedes-Benz เคลมว่าจะทำระยะวิ่งได้สูงสุด750กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และจะใช้สถาปตัตยกรรมการชาร์จ800โวลต์ด้วยครับ และครั้งนี้นะครับ CLA จะถือว่าเป็นศูนย์กลางในการออกแบบให้กับรุ่นต่อๆไปสำหรับ Compact Car ของ Mercedes-Benz ครับและคาดว่าจะมาแทน A c l a s s และอนาคตก็จะมีท้ายแบบวากอนหรือว่า Shooting b r a k k ด้วยครับล่าสุดมีข้อมูลเตรียมเปิดตัว neo ET9 รถซีดานผู้บริหารสุดหรูและแรงถึง700ม้านะครับและคันนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง120กิโลวัตต์อมาพร้อมกับช่วงล่างสุดล้ำที่เรียกว่า Skyride ครับ โดยล่าสุดนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนหรือ MIT MI ได้เปิดเผยรถยนต์ชุดใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศจีนนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือรถซีดานไฟฟ้าเรือธงสุดหรูอย่าง Neo ET9 รวมถึงในข้อมูลนะครับมีข้อมูลของ Denza N9 ที่เป็น SUV ไฟฟ้าจาก BYD ด้วยครับ โดย n น o ET9 ได้เปิดตัวครั้งแรกระหว่างงานประจำปีของ n น o ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2023ที่ผ่านมาและหลังจากจบงานนะครับก็ได้เปิดพรีออเดอร์ทันทีโดย n น o วางแผนจะเริ่มจัดส่ง ET9 ในช่วงไตรามาสแรกของปีหน้าหรือปี2025ครับ และสื่อท้องถิ่นอย่างออโตโฮมรายงานว่า ET9 จะใช้แบตเตอรี่ความจุสูงถึง120กิโลวัตต์อัโดย CATL ที่เป็นแบรนด์ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของจีนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าทาง n น o เองจะมีตัวเลือกแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพื่อเป็นตัวเลือกราคาให้กับ ET9 หรือไม่ครับ และ Neo ET9 นะครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี SkyLight ที่เป็น,นระบบ Stabilizer หรือว่าการทำให้รถนะครับขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลที่เคยได้โชว์ขี่นะครับในการนำแก้ววายถึง30แก้ววางไว้ที่ฝากระโปรงหน้าและขับเคลื่อนโดยที่แก้วไม่ตกเลยครับ รวมถึงตัวรถนะครับสามารถเขย่าหิมะออกจากตัวรถได้และคันนี้นะครับสามารถรองรับการสั่นสะเทือนถนนโดยที่ผู้โดยสารนั้นแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับและ New ET9 นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2025นี้นะครับเราต้องมารอลุ้นกันว่าสเปคจะมีอะไรบ้างและการใช้งานโดยสารสำหรับผู้บริหารจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ และนั่นก็คือคลิปสรุปข่าววงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมนน i m ไอมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ